อนนี้ครับวันนี้ทางบริษัทอดูโฟเดียมีวัสดุใหม่มานำเสนอลูกค้าทุกท่านนะครับนั่นก็คือกรอบรูปอลูมิเนียมพร้อมเฟรมพลาสติกนะครับพิมพ์ภาพได้ซึ่งมีได้ทั้งหมด14ขนาดนะครับอันนี้ที่เรามาสาธิตเพื่อจะพิมพ์ให้ดูนะครับจะมีทั้งหมด2ขนาดนะครับอันแรกก่อนเลยนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด20เซนคูณ30เซนนะครับพื้นที่ที่เราพิมพ์ภาพเนี่ยจะเป็นทั้งหมดตรงนี้เลยแต่ว่าตรงช่วงขอบตรงนี้นะครับจะถูกพับไปด้านข้างนะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับจะเป็นขนาด20เซนคูณ20เซนนะครับส่วนขอบตรงนี้เนี่ยจะมีความหนักประมาณ 2.5 เซนนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันครับว่าทำยังไงบ้างขั้นตอนแรกนะครับให้เรานำตัวแผ่นที่เราจะพิมพ์ภาพนะครับมาทำการลอกตัวพลาสติกออกก่อนนะครับหลังจากที่เราลอกตัวแผ่นพลาสติกออกแล้วนะครับให้เรานำตัวด้านที่เราลอกเนี่ยนะครับคว่ำไปกับตัวภาพที่เราพิมพ์มาด้วยหมึก Sublimation นะครับหลังจากนั้นนะครับนำเทปกันความร้อนนะครับมาแปะตัวภาพเอาไว้ให้แน่นนะครับหลังจากเราแปะเทปกันความร้อนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะนำวัสดุตัวนี้นะครับใส่เข้าตัวเครื่องฮีทกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าเราทำยังไงบ้างในส่วนของตัวความร้อนและเวลาที่ใช้นะครับความร้อนอันนี้เราใช้เป็นองศาฟาเรนไฮต์นะครับใช้อยู่ที่390นะครับหรือถ้าเกิดว่าเครื่องไหนที่เป็นเซลเซียสเนี่ยให้ตั้งไปที่180นะครับในส่วนของเวลาที่เราพิมพ์นะครับเราจะใช้เวลาอยู่ที่100วินาทีในการพิมพ์นะครับโอเคครับพอความร้อนถึงเนี่ยเดี๋ยวเราก็นำวัสดุนะครับมาพิมพ์ภาพได้เลยหลังที่เราตั้งความร้อนตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำวัสดุของเราใส่เข้าเครื่องได้เลยรอตัวเครื่องทำงาน100วินาทีนะครับหลังจากที่ตัวเครื่องทำงานเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็นำมันโยกขึ้นได้เลยนะครับนี่นะครับสีเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูตอนประกอบกันอีกทีนึงนะครับว่าประกอบกันยังไงนะครับเครื่องตัวนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์เสริมในการช่วยให้เราเนี่ยดัดขอบแผ่นอลูมิเนียมได้ง่ายขึ้นนะครับตัวเครื่องจะเรียกว่า bending machine นะครับวิธีการใช้งานนะครับให้เราเอาแผ่นอลูมิเนียมนะฮะที่เราพิมพ์ภาพเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคว่ำลงนะฮะแล้วก็สอดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ปรับตัวนี้ล็อกนะครับทั้งสองทางเลยนะครับจะได้ล็อกได้แน่นขึ้นเสร็จแล้วนะครับเราก็โยกคันโยกตัวนี้ขึ้นนะครับให้สุดนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็ดึงลงนะครับแล้วก็ปลดตัวล็อกนี้ออกนิดนึงนะครับเราก็จะได้มาแล้วนะครับด้านบนด้านหนึ่งนะครับถ้าเราต้องการทำฝั่งอื่นอีกนะครับก็คว่ำเข้าไปนะครับกดตัวล็อกนิดนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับหรือสำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่มีเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับก็สามารถใช้มือดัดได้แต่อาจจะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่การประกอบแผ่นตัวนี้เข้าไปที่ตัวเฟรมพลาสติกกันนะครับอุปกรณ์ที่มีมาในชุดนะครับก็จะมีถุงตัวนี้มาให้นะครับเรามาแกะดูกันนะครับว่าจะมีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างนะครับจะมีหัวเจาะมา2อันนะครับแล้วก็จะมีตัวน็อตที่ใช้ยึดนะครับให้2ตัวนะครับอันนี้จะเป็นใบเปเปอร์นะครับเป็นใบคู่มือสามารถดูได้นะครับว่าวิธีการใช้งานใช้ยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นตัววัดระดับน้ำนะครับว่าเวลาที่เราวางวัสดุเนี่ยวางตรงหรือไม่ตรงนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้มาให้นะครับอันนี้จะเป็นวัสดุที่ค่อนข้างสำคัญนะครับจะเป็นตัวเทป2หน้านะครับเพื่อที่เราจะมาแปะตัววัสดุตัวนี้และเอาตัวกรอบรูปอลูมิเนียมที่เราพิมพ์ภาพเนี่ยครับมาประกบเข้าไปเพื่อให้มันยึดอยู่นะครับทีนี้วิธีการแปะนะครับแล้วก็ลอกออกมาเลยนะครับแปะไปตามมุมเลยจะมีตัวไกด์ให้อยู่แล้วนะครับว่าต้องแปะตรงไหนบ้างหลังจากนั้นนะครับเราก็นำตัวกรอบรูปอลูมิเนียมที่เราพิมพ์ภาพแล้วนะครับประกบลงไปหลังจากนั้นก็กดให้แน่นนะครับเรียบร้อยครับด้านหลังตรงนี้ก็สามารถใส่ตัวน็อตหรือว่าตัวที่แขวนเข้าไปได้นะครับเพื่อจะเอาไว้เจาะกระถางตามกำแพงได้นะครับ